นับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Netbit ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสดุดันไม่เกรงใจใครFord Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศซ่าติดทุกจังหวะเต็มซี่เปิดหมดซ่าขาร้อนเป็นไงคิมอ่านเล่าก่อนโชว์ของเราโชว์ของเราเหรอคะเป็นไงอ่ะก็สามสาวค่ะก็รู้สึกเหมือนย้อนไปกลับไปเป็นเด็กอ่ะรู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยถึงอายุจะเพิ่มขึ้นแต่เราก็ยังแบบเออเต้นกลางแดดได้อะไรอย่างเงี้ยยังมีแรงวิ่งทั่วสนามเลยนะยังมีแรงตราบใดที่แฟนคลับมีแรงเราก็จะมีแรงค่ะเป็นไงครับถ้าใครถ่ายรูปกับแฟนแล้วเป็นไงครับแฟนยังแบบก็โอ้ดีใจมากเลยค่ะคือยังเหนียวแน่นมากๆแล้วก็มาให้กำลังใจเราเต็มที่มากๆค่ะเพราะว่าคือเขาต้องมาเซตอัพตั้งแต่วันก่อนด้วยค่ะแล้วก็อย่างพวกเทสของแต่ละบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เหนื่อยคูณไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยนะคะที่มาแล้วก็ไม่ใช่แค่ของเราแต่ว่าแฟนคลับคนอื่นก็น่ารักมากๆให้ความร่วมมือได้ดีมากๆเลยอย่างคุณครูไปสนามร้อนแล้วค่ะพี่หมากถอดเสื้อที่ท้องร้อนแรงกว่าคือยังไงคะพี่แอนยุ้ยถอดหรือยังไงอันนี้คิมอ่ะขึ้นรถไปแล้วกำลังรอพี่หมากกลับบ้านละคิมไม่เห็นช็อตนั้นนะคะแต่ว่าเราก็คิดว่าถ้านางเตะเข้าจะถอดอะไรบ้างขนาดแต่ว่ายังเตะไม่เข้าถอดเสื้ออยู่นั่นแหละอะไรก็ดีกระแสชื่นชมกระแสชื่นชมพี่หมากมาแรงมากเรื่องการดูแลของพี่หนุ่ยถอดมาแล้วโอ้ก็ไม่รู้ก็ดีดีค่ะก็ถือว่าได้แบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นได้ดูอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงก็มีนิดหน่อยที่แบบก็ยิงไม่เข้าไม่ใช่หรอไม่บอกนะไม่บอกแล้วบอกไหมเขาไม่ได้บอกค่ะเขาอยู่ๆก็ถอดอะไรอย่างเงี้ยคิมอะไรบอกว่าก็แซวเล่นๆว่าถ้าเตะเข้านี่ก็คือจะถอดกางเกงด้วยป่ะแต่ได้ถามไหมว่าตอนนั้นเขาคิดอะไรแบบว่าเขาจะถึงแค่ไหนถามนะแต่จำไม่ได้นะบอกว่าแบบเหมือนร้อนหรืออะไรสักอย่างนึงค่ะแบบเปิดไปอย่างนั้นแหละแต่โมเมนต์หวานก็ไม่ต่างเลยเนาะบอกน้องบอกรักกันกลางสนามบอลไม่เกรงใจใครเลยบอกรักไม่บอกรักใช่เขาเรียกเธอที่รักนะจุดที่รักอะไรทุกอย่างเลยอ๋อที่บอยถามที่บอยถามอ่ะอ๋อค่ะแต่ว่านั้นเป็นเงินเขินนั้นจริงๆเราอยู่ตรงนั้นด้วยไม่คิมขึ้นรถไปแล้วค่ะจะกลับบ้านแล้วไม่อยู่เลยไม่อยู่เลยบอลครึ่งหลังคือเราหมดแล้วไงคะก็กลับบ้านแล้วทุกคนก็โฟกัสหวานทุกคนโฟกัสไปยังงานแต่งเลยขนาดไหนแล้วงานเต็มไม่รู้แต่พี่ๆเขาพร้อมนะพี่ๆเขาบอกถ้าเราแต่งเขาจะไปร้องเพลงให้เลยนะใครนะคะพี่ๆอ่ะโอ้จริงเหรอจริงเขาประกาศเลยเขาบอกว่าถ้าพี่มาแต่งผมจะไปร้องเพลงให้เลยอุ้ยพูดแล้วนะถ้าอย่างไรผมก็จะพี่ๆนะเขาบอกว่าเขาจะเป็นการร้องเพลงให้เรางานยินดีค่ะดีใจมากค่ะถ้าสมมติว่าไปร้องแต่ว่าพูดแล้วนะถึงขับไม่ได้นะตอนนั้นผู้จัดการติดต่อไปคุยก่อนไหมว่าคิวว่างไหมเกิดที่ไปอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแจ้งไปอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวดูอีกทีก็ได้ว่ามาได้หรือเปล่าต้องเช็คคิวให้ตรงกันค่ะเดี๋ยวบอกเลยมีเวลาอยู่รู้กำหนดการคร่าวๆยังคิดว่าช่วงเป็นไหนเดือนไหนอะไรเงี้ยเดือนก็เดือนพฤศจิกาค่ะใช่โอ้ยอีกหลายเดือนเลยไม่ว่างก็ไม่รู้จะว่างไงแล้วนะอีกตั้งนานใช่ยังวันนี้วันเดี๋ยวมีคนแบบ
เออเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ตอบเพื่อนไว้ก่อนเดี๋ยวหน้ามาบอกค่ะเดี๋ยวหน้าบอกไม่มีเออแล้วก็น่าจะคิดบ้างแบบนี้เนาะเป็นไปเพื่อเออเดี๋ยวตั้งโต๊ะแถลงเลยละกันก็รับงานอยู่ไปก่อนแล้วงานเงินช่วยการแต่งค่ะใช่ค่ะช่วงนี้ก็ทำตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละก็คือแบบก็ทำทุกอย่างเลยค่ะคืองานละครเรายังมีค้างอยู่บ้างไม่ติดก่อนมีตอนนี้ออนแอร์อยู่นะจ๊ะเรื่องหมอหลวงจันทร์อังคารนะคะก็ฝากด้วยค่ะแล้วก็ปิดกล้องไปแล้วเรื่องสืบรับหมอระบาดคนละเรื่องกับหมอหลวงนะคะแต่ว่าชื่อหมอเหมือนกันอันนี้น่าจะออนแอร์แบบกลางๆปีค่ะถ่ายค้างอยู่มีบ้างไหมที่ตอนนี้ถ่ายละครจบไปหมดแล้วค่ะแล้วก็คงไม่ได้รับในปีนี้แล้วค่ะก็น่าจะรับอีกทีในปลายปีหรือว่าหลังงานแต่งปีหรือเปล่าเรตติ้งขึ้นเอาขึ้นเอาเออเดี๋ยวหมอหลวงเรตติ้งดีมากใช่ใช่ก็ดีรู้สึกแบบพอไปอ่านฟีดแบ็กแล้วชื่นใจมากเลยค่ะเพราะว่าคือเราก็ชอบตั้งแต่ตอนที่เราอ่านบทแล้วรู้สึกว่าเป็นละครที่ฟีลกู๊ดแล้วก็เป็นละครน้ำดีที่อยากจะให้คนได้ดูแล้วก็อมยิ้มไปกับเราในทุกๆตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนดูก็ได้รับสื่อสารแบบสิ่งที่เราต้องการที่จะแบบเอ็กซ์เพรสออกไปก็ดีใจมากๆค่ะที่ทุกคนแบบชอบแล้วก็ชอบตรงที่แบบไปเซิร์ชข้อมูลกันต่อก็คือเหมือนละครจบแต่ว่าก็ยังไปสืบหากันต่ออะไรเงี้ยว่าอันนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีในละครค่อนข้างแฝงความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรอะไรด้วยใช่ค่ะอันนี้ยังน้อยนะคะเดี๋ยวต่อไปจะมีเรื่องแบบเข้มข้นกว่านี้ขึ้นอีกเยอะๆเลยค่ะนี่คือตอนถ่ายทำยากไหมเราต้องจำเรื่องพวกนี้ด้วยอ่ะอ๋อคิมเมจะคิมพี่โอค่ะพี่โอต้องจำคิมคือพูดภาษาแบบธรรมดาเลยยุค 5G เลยค่ะคนอื่นคือโบราณกันกระหน่ำคนเรียกตัวเรียกแล้วค่ะตอนนี้ก็คือไปไหนมีแต่คนแบบพี่บัวอะไรอย่างเงี้ยบัวขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เรียกคิมเบอร์รี่แล้วตอนนี้ค่ะอ๋อบ้านใช่ไหมคะตอนนี้อินทีเรียเข้าแล้วน่าจะประมาณแบบสิงหาเสร็จอันนี้ในกรุงเทพค่ะก็คือที่ใช่ค่ะทำไมหน้าเดี๋ยวทำไมหน้าอย่างนั้นเนาะอยากก็คือที่มันเราไม่นานจริงอยากในบ้านก็คือตามใจเราตามใจเราจริงๆเรื่องบ้านเนี่ยคือพี่หมากมีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะค่ะคือเราดูแค่องค์ประกอบรวมแล้วก็ให้พี่หมากตกแต่งห้องหนึ่งแบบ 100% ก็ให้เขาแต่งตกแต่งห้องแบบ living room ไปอะค่ะแล้วก็จริงๆเรื่องบ้านอะพี่หมากคือค่อนข้างช่วยเยอะค่ะเพราะว่าเราแบบไม่ว่างแล้วก็ไม่รู้เรื่องด้วยว่าขนาดมันเท่าไหร่อะไรเราไม่รู้เลยค่ะเขาก็จะเลือกได้ว่าอันนี้ขนาดมันพอดีกับอันนี้นี่เตรียมห้องขายาไปเลยไหมเพราะว่าบางคนเขาก็เตรียมแผนไว้ก่อนเลยทุกอย่างไม่ได้เสร็จสับเลยจะต้องแก้ไขมีค่ะต้องแต่งเป็นคือยังไงครับวางแผนก็ห้องน้ำเป็นสีฟ้าค่ะสีที่เราชอบสีที่ชอบไม่ใช่แต่ว่าพี่หมาบอกว่าอยากได้ลูกชายอะค่ะอยากได้ลูกชายสรุปเป็นผู้หญิงไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนก็ได้แต่ว่าเป็นสีฟ้าก่อนย่านี้จะก่อนได้ใช่อันนี้คือเสร็จท้ายก่อนมันแต่งก่อนพี่ช่วยบอกสถาปนิกด้วยค่ะว่าหนูอะกลัวแต่งงานแล้วจะไม่มีบ้านอยู่ค่ะก็ฝากด้วยนะคะมีความล่าช้าหรือไม่มีปัญหาเลยเอาจริงๆคือสถาปนิกเราแล้วก็อินทีเรียเราค่อนข้างน่ารักมากโชคดีมากที่แบบไม่มีปัญหาเหมือนคนอื่นเขาคือเราก็กลัวเหมือนกันนะคะว่าจะมีปัญหาไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันล่าช้าจากปลายปีที่ฝนตกค่อนข้างเยอะค่ะมันก็เลยช้าตรงนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็ค่อยๆมันก็ถือว่าเร็วแล้วค่ะแต่ดูจากนี้คิดว่าทันกับความหมายที่เราเห็นตอนนี้ก็อยากให้ทันสิงหาค่ะสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิสดุดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศ
ซ่าได้ทุกจังหวะเป๊ปซี่เบิร์ดโมซ่าขาร้อน